ตาเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายที่ใช้ในการมองเห็นดังนั้นเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมต่างๆเข้าตาหรือต้องการเตรียมผ่าตัดจึงจำเป็นต้องมีการล้างตาโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อความสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก 2. เพื่อล้างพิษจากสารเคมีหรือสิ่งแปลกปลอมออก 3. เพื่อทำความสะอาดก่อนผ่าตัดการเตรียมอุปกรณ์ในการล้างตาพยาบาลต้องล้างมือก่อนการเตรียมอุปกรณ์โดยสิ่งที่ต้องใช้ได้แก่ 1. น้ำยาล้างตาส่วนใหญ่จะใช้ Normal Saline 0.9% กรณีเป็นการล้างสารเคมีหรือสิ่งแปลกปลอมจะใช้ปริมาณมากเช่น 1,000 ซีซีกรณีเป็นการล้างตาเพื่อการผ่าตัดจะใช้ปริมาณ 20-50 ซีซี 2. เหยือกสำหรับล้างตาหรือไซลิง 20 ซีซี 3. อุปกรณ์รองรับน้ำจากการล้างตาเป็นชามรูปไตหรือถุงพลาสติก 4.ก๊อซสำหรับซับน้ำ 5. ถุงสำหรับใส่ขยะหลังจากเตรียมของแล้วนำไปที่เตียงผู้ป่วยถามชื่อสกุลผู้ป่วยแจ้งผู้ป่วยให้ทราบวัตถุประสงค์และวิธีการล้างตาให้ผู้ป่วยถอดแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ก่อนการล้างตาจัดท่าผู้ป่วยให้นอนหงายเอียงหน้าไปด้านที่จะล้างตาหลังจากนั้นติดถุงรองรับน้ำจากการล้างตาที่โหนกแก้มบริเวณใต้ตาหรือกรณีที่ใช้ชามรูปไตให้ผู้ป่วยถือแนบแก้มไว้แนะนำให้ผู้ป่วยลืมตาแล้วเทน้ำล้างตาในส่วนของตาขาวให้ผู้ป่วยกรอกตาขึ้นบนลงล่างซ้ายและขวาไปมาจนสะอาดกรณีมีสารเคมีเข้าตาให้ใช้ Normal Saline ล้างจนกว่าจะสะอาดอย่างน้อย 3,000 ถึง 4,000 ซีซีกรณีผ่าตัดจะใช้ Normal Saline ล้างขนตาออกล้างขนตาที่ตัดออกจนสะอาดหลังจากนั้นซับเปลือกตาด้วยก๊อซแล้วเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยกรณีที่เป็นการล้างพิษจากสารเคมีหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากตาพยาบาลต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติและผลการปฏิบัติด้วยข้อควรระวังเวลาล้างตา 1. เวลาล้างตาต้องทำอย่างเบามือ2. ระหว่างล้างตาอย่าเทน้ำลงบนกระจกตาหรือตาดำโดยตรงเพราะจะทำให้รู้สึกปวดตาหรือกระจกตาได้รับอันตรายได้ 3. กรณีที่ต้องล้างตาทั้งสองข้างให้ล้างตาข้างที่สะอาดก่อนเสมอการล้างตามีความจำเป็นเฉพาะกรณีที่ดวงตาได้รับอันตรายมีสิ่งสกปรกในตาหรือมีสารเคมีหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตา
หรือเป็นการทำความสะอาดก่อนผ่าตัดดังนั้นการล้างตาจึงไม่จำเป็นต้องทำในคนปกติทั่วไปเนื่องจากคนทั่วไปจะมีน้ำตาเป็นสารหล่อลื่นและพาสิ่งสกปรกจำนวนเล็กน้อยออกมาได้